การประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐอย่างที่บอกไปนะคะเป็นสมัยพิเศษนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็เสนอขยายความร่วมมือในการแก้ปัญหาการชะลอตัวและก็ความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกนะคะแล้วก็รวมถึงขยายโอกาสทางธุรกิจระหว่างกันอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐสมัยพิเศษที่ซันนี่แลนด์เมืองแรนโชมิราดมลรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะคะโดยเป็นการประชุมช่วงที่1ภายใต้หัวข้อการส่งเสริมความมั่งคั่งของภูมิภาคผ่านนวัตกรรมและการประกอบการเน้นความเป็นหุ้นส่วนเพื่อประชาชนและความเป็นหุ้นส่วนแห่งอนาคตค่ะนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความสำคัญที่สหรัฐให้กับอาเซียนผ่านนโยบายปรับสมดุลหรือ rebalancing สนับสนุนการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนให้แข็งแกร่งเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ให้เข้มแข็งครอบคลุมทุกมิติโดยคำนึงถึงความแตกต่างของระดับการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมระหว่างอาเซียนกับสหรัฐพร้อมเสนอขยายความร่วมมือทั้งการเผชิญกับปัญหาการชะลอตัวความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกยกระดับขีดความสามารถของอาเซียนเน้นการลดอุปสรรคทางการค้าการปรับกฎระเบียบการพัฒนาคุณภาพสินค้าและการส่งเสริมการลงทุน2ทางค่ะนายกรัฐมนตรีเสนอความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อความเป็นหุ้นส่วนเพื่ออนาคตว่าในแง่ของนวัตกรรมและเทคโนโลยีก็จะมีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ให้เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งยินดีที่สหรัฐจะให้การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเข้าสู่ตลาดและความเป็นสากลและเสนอกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจและผู้ประกอบการเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และถ่ายโอนเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการสตรีส่วนด้านนายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะคะประกาศต่อต้านภัยคุกคามต่างๆทั่วโลกค่ะโดยเชื่อมั่นว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอาเซียนจะเป็นแกนหลักของสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองจึงจัดนโยบายปรับสมดุลด้านการต่างประเทศเพื่อร่วมมือกันรักษาความสงบเรียบร้อยภายใต้กฎกติกาเดียวกันค่ะส่วนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนะคะสหรัฐได้เพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันร้อยละ55ทำให้อาเซียนยังเป็นคู่ค้าอันดับ4ของสหรัฐค่ะช่วยให้ GDP ในภูมิภาคเติบโตขึ้นสามารถยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคได้ค่ะ